ขอนำเรื่องสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ5มหาราชจอมกษัตริย์แห่งกรุงสยามฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องเล่าใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมหาราชจอมกษัตริย์องค์ที่2ของกรุงศรีอยุธยาพระเกียรติยศลือเรื่องในด้านพระราชวิเทศโสบายสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติยุโรปและเอเชียทำให้สามารถรักษาเอกราชของสยามประเทศให้รอดพ้นจากลัทธิจักรวรรดินิยมที่กำลังแผ่ขยายได้พร้อมกับเริ่มรับอารยธรรมความเจริญก้าวหน้าทางศิลปะวิทยาการและเศรษฐกิจจากฝรั่งเศสประเทศมหาอำนาจในขณะนั้นนอกจากนี้ยังทรงเป็นผู้อุปถัมภ์งานศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะด้านกวีและวรรณคดีในรัชสมัยของพระองค์จึงเป็นยุคที่ศิลปะรุ่งเรืองมากที่สุดทั้งวรรณกรรมศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าสมดังพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่6ที่ว่าอันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์เหมือนนารินไร้โฉมประโรมสง่าส่งยกย่องศิลปะว่ามีความสำคัญดุจดังความงามของอิสตรีพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสันเพชรหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่3พุทธศักราช2175ถึง2231พระมหากษัตริย์ลำดับที่28แห่งกรุงศรีอยุธยามีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้านรินทร์ทรงเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าปราสาททองและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกัลยาณีอัครราชเทวีพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพุทธศักราช2175มีพระเชษฐาคือสมเด็จเจ้าฟ้าชัยมีพระอนุชา4พระองค์ได้แก่เจ้าฟ้าอภัยทศพระไตรภูวนาทิตยวงศ์พระองค์ทองและพระอินทราชามีพระคณิษฐารวมพระชนนีคือพระราชกัลยาณีสมเด็จพระนารายณ์มีพระราชธิดาพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพมีพระแม่นมชื่อบัวและเปรมมีลูกติดมาด้วยชื่อเหล็กพญาโกษาเหล็กแม่ทัพปานพญาโกษาปานราชทูตแชมท้าวศรีจุฬาลักษณ์และเพศราชากษัตริย์อยุธยาลำดับที่29ทั้งหมดต่างเติบโตเป็นพระสหายด้วยกันมาและมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์มากมายในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาบันทึกว่าสมเด็จพระนารายณ์เมื่อแรกเสด็จพระราชสมภพนั้นมีพระนามเดิมว่าเจ้าฟ้านรินทร์แต่เมื่อขึ้นพระอู่แล้วพระประยุรญาตแลเห็นคล้ายกับว่าพระโอรสมี4กรด้วยสุพนิมิตดังกล่าวพระเจ้าปราสาททองจึงพระราชทานนามให้ใหม่ว่าเจ้าฟ้านารายณ์ส่วนคำให้การชาวกรุงเก่าและคำให้การขุนหลวงหาวัดเล่าว่าเมื่อเพลิงไหม้พระที่นั่งมังคลาภิเษกของพระเจ้าปราสาททองพระโอรสเสด็จไปช่วยดับเพลิงผู้คนมองเห็นพระโอรสองค์นี้มี4กรจึงพากันขนานพระนามว่าพระนารายณ์มาตั้งแต่บัดนั้นพระราชประวัติของสมเด็จพระนารายณ์นั้นเกี่ยวเนื่องกับบุญญาธิการและเรื่องปาฏิหาริย์อยู่มากเมื่อเทียบกับพระมหากษัตริย์องค์ก่อนๆแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในยุคสมัยนั้นอาทิเช่นเมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์ทรงมีพระชนสาได้ 5,000 สาขณะทรงเล่นน้ำอยู่นั้นพระองค์ทรงถูกอัศนีบาตพวกพี่เลี้ยงนางนมต่างบาดเจ็บล้มตายหมดทั้งสิ้นแต่พระองค์กลับรอดปลอดภัยอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อครั้งสมเด็จพระนารายณ์ทรงมีพระชนสาได้ 9,000 สา
พระองค์ทรงถูกอสุนิบาตเป็นครั้งที่สองที่พระราชวังบางปะอินแต่เดชะพระบารมีทำให้พระองค์กลับรอดปลอดภัยอีกครั้งพระอาจารย์ของสมเด็จพระนารายณ์สมเด็จพระนารายณ์ทรงได้รับการศึกษาจาก 1. พระโหราธิบดี 2. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 3. พระพิมลธรรม 4. พระอาจารย์พรหมพระสงฆ์ผู้ทรงสมณศักดิ์ในกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์ขึ้นครองราชสมบัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติขณะมีพระชนมายุได้25พรรษาเมื่อวันพฤหัสบดีแรม2ค่ำเดือน12ปีวอกจุลศักราช1018ตรงกับวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2199บางตำราว่า9ตุลาคมมีพระปรมาภิไธยจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระรามาธิบดีที่3เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาขณะมีพระชนมายุย่างเข้า25พรรษาพระราชกรณียกิจที่สำคัญสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถทำนุบำรุงเมืองให้เจริญรุ่งเรืองแบบก้าวไกลทรงช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรด้วยการงดเก็บภาษีอากรทรงส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพทำนาทรงส่งเสริมการค้าขายกับชาวต่างประเทศหลายประเทศโดยใช้เรือกำปั่นหลวงทรงโปรดที่จะคบค้าสมาคมกับชนทุกชาติด้วยประสงค์ที่จะเรียนรู้ความก้าวหน้าของประเทศต่างเพื่อนำมาพัฒนาราชอาณาจักรสยามให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการทวงดุลอำนาจของชาติต่างๆด้วยพระองค์เป็นผู้รอบรู้ในวิชาการทรงนำเอาวิวัฒนาการทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของชาวยุโรปมาเป็นต้นแบบในการสร้างพระราชวังใหม่พระที่นั่งต่างๆป้อมค่ายตามแม่น้ำนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับเอาวิทยาการสมัยใหม่มาใช้เช่นกล้องดูดาวและยุทโธปกรณ์บางประเภทเช่นปืนใหญ่ปืนเล็กยาวที่นำเข้ามาโดยฮอลันดาและโปรตุเกสรวมทั้งการสร้างน้ำพุจากชาวยุโรปและการวางระบบท่อประปาสมัยใหม่ภายในพระราชวังจากทะเลชุบศรการเจริญสัมพันธไมตรีกับอารยประเทศเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเล็งเห็นความสำคัญได้ส่งเจ้าพระยาโกษาปานเป็นราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสและประมุขแห่งคริสตจักรของกรุงโรมนับเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชาวยุโรปเป็นครั้งแรกของราชอาณาจักรสยามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในสมัยสมเด็จพระนารายณ์รุ่งเรืองขึ้นมากมีการติดต่อทั้งทางด้านการค้าและการทูตกับประเทศต่างๆเช่นเปอร์เซียจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสอังกฤษและฮอลันดามีชาวต่างชาติเข้ามาในพระราชอาณาจักรเป็นจำนวนมากในจำนวนนี้รวมถึงเจ้าพระยาวิชาเยชาวกรีกที่รับราชการตำแหน่งสูงถึงสมุหนายกขณะเดียวกันยังทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับราชสำนักฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เป็นจำนวน4ครั้งด้วยกันเพื่อทวงดุลอำนาจกับอังกฤษและฮอลันดาสำหรับผู้จดบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับสยามและกรุงศรีอยุธยามากที่สุดในสมัยนั้นคือมองซิเออร์เดอลาลูแบร์ทรงนำพาสยามประเทศพ้นภัยเมื่อสมเด็จพระนารายณ์เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วปัญหากิจการบ้านเมืองในรัชสมัยของพระองค์จะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ด้วยในขณะนั้นชาวยุโรปนิยมเล่นเรือเข้ามาค้าขายยังอ่าวไทยและเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรสยามมากกว่าที่เคยเป็นมาในการก่อนที่สำคัญคือชาวยุโรปเช่นฮอลันดาอังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสล้วนเป็นชาติใหญ่มีแสนยานุภาพอาวุธยุทโธปกรณ์มีกำลังทรัพย์และมีความเจริญรุ่งเรืองทางวิทยาการ
และทางวัตถุมากกว่าประเทศในเอเชียและชาวยุโรปเหล่านี้อยู่ในช่วงแผ่ขยายลัทธิล่าอาณานิคมต้องการขยายอิทธิพลทางการเมืองเศรษฐกิจศาสนาการพาณิชย์มาสู่ทวีปเอเชียในรัชสมัยของพระองค์นั้นชาวฮอลันดาได้กีดกันการเดินเรือสินค้าของสยามครั้งหนึ่งถึงกับส่งเรือรบมาปิดปากแม่น้ำเจ้าพระยาโดยจะระดมยิงจนกรุงศรีอยุธยาต้องผ่อนผันยอมทำสัญญายกประโยชน์การค้าให้ตามต้องการแต่เพื่อป้องกันมิให้ฮอลันดาข่มเหงไทยอีกสมเด็จพระนารายณ์จึงทรงสร้างเมืองลพบุรีไว้เป็นเมืองหลวงสำรองตั้งอยู่เหนือกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปและเตรียมสร้างป้อมปราการไว้คอยต่อต้านข้าศึกเป็นเหตุให้บาทหลวงฝรั่งเศสที่มีความรู้ทางการช่างและต้องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกได้เข้ามาอาสารับใช้ราชการอย่างเต็มกำลังข้าหลวงชาวต่างชาติที่มีผลงานมีความดีความชอบในการปรับปรุงขยายการค้าของไทยขณะนั้นคือเจ้าพระยาวิชาเยนซึ่งกำลังมีข้อขัดเคืองใจกับบริษัทการค้าของอังกฤษที่เคยคบหาสมาคมกันมาก่อนเจ้าพระยาวิชาเยนจึงดำเนินการเป็นคนกลางสนับสนุนสัมพันธไมตรีระหว่างสมเด็จพระนารายณ์กับทางราชสำนักฝรั่งเศสคือพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งราชวงศ์บูนบงสมเด็จพระนารายณ์ทรงหวั่นเกรงว่าฮอลันดาจะส่งกองกำลังมารุกรานขณะเดียวกันพระองค์ทรงทราบถึงพระบรมเดชานุภาพของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่แผ่ขยายทั่วทวีปยุโรปจึงพอพระทัยที่จะเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ไว้เพื่อให้ฝ่ายฮอลันดาเกรงใจด้วยเหตุนี้ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์จึงมีการส่งราชทูตไปสู่ราชสำนักฝรั่งเศสและต้อนรับคณะราชทูตฝรั่งเศสอย่างยิ่งใหญ่ถึง2ครั้ง2คราอันหนึ่งการคบหาสมาคมกับชาติมหาอำนาจในยุคนั้นเช่นฝรั่งเศสก็มิใช่ว่าจะปลอดภัยนักด้วยพระเจ้าหลุยส์ที่14มีกุศโลบายที่จะให้สมเด็จพระนารายณ์และประชาชนชาวไทยยอมรับนับถือคริสตศาสนาที่บาทหลวงฝรั่งเศสนำมาเผยแผ่โดยพระองค์ส่งพระราชสารมาทูลเชิญสมเด็จพระนารายณ์เข้ารีดในศาสนาคริสต์พร้อมกับเตรียมบาทหลวงมาคอยถวายศีลให้เป็นพิเศษแต่สมเด็จพระนารายณ์ได้ทรงใช้พระปีชาญาณตอบปฏิเสธอย่างทะนุถนอมไมตรีทรงขอบพระทัยพระเจ้าหลุยส์ที่รักและปรารถนาดีต่อพระองค์ถึงกับยอมให้ร่วมศาสนาเดียวกันแต่เนื่องด้วยพระองค์ยังไม่เกิดศรัทธาขึ้นในพระทัยอย่างเพียงพอทรงตรัสบอกเหตุผลอย่างนุ่มนวลว่าพระผู้เป็นเจ้าคงประสงค์ที่จะให้มนุษย์ในโลกนับถือศาสนาคนละแบบคนละวิธีเนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันทั้งภูมิประเทศที่กำเนิดเชื้อชาติเผ่าพันธุ์และนิสัยใจคอหากพระผู้เป็นเจ้ามีประสงค์จะให้พระองค์ท่านเข้ารับนับถือศาสนาตามแบบลัทธิที่พระเจ้าหลุยส์ทรงนับถือแล้วพระองค์ก็คงเกิดศรัทธาขึ้นในพระทัยเองและเมื่อนั้นพระองค์ก็คงไม่รังเกียจที่จะร่วมศาสนาเดียวกันลพบุรีเมืองหลวงแห่งที่สองพระนารายณ์ราชนิเวศเป็นพระราชวังซึ่งสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดให้สร้างขึ้นณเมืองลพบุรีก็คือเมื่อพุทธศักราช2209สาเหตุแห่งการสร้างพระราชวังที่เมืองลพบุรีเพื่อใช้เป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งนอกจากพระราชวังในกรุงศรีอยุธยามีข้อสันนิษฐานที่สำคัญคือในพุทธศักราช2207เกิดกรณีพิพาทระหว่างฮอลันดากับไทยฮอลันดาได้นำเรือมาปิดปากอ่าวไทยบังคับให้ไทยทำสนธิสัญญาเสียเปรียบทางการค้าและเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเล็งเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่ในทำเลที่ไม่เหมาะสมในเชิงยุทธศาสตร์คือตั้งอยู่ริมแม่น้ำใหญ่และอยู่ไม่ไกลจากทะเลมากนักมหาอำนาจอาจใช้เรือปืนบุกเข้ามาถึงพระนครได้เพื่อความไม่ประมาทจึงโปรดให้สร้างราชวังขึ้นที่เมืองลพบุรีให้เป็นราชธานีแห่งที่สอง
เป็นการเตรียมการเผื่อไว้ล่วงหน้าทั้งนี้เพราะเมืองลพบุรีเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมโดยตั้งอยู่บนเนินดินห่างจากแม่น้ำใหญ่มีที่ราบลุ่มล้อมรอบเมื่อน้ำเหนือไหลบ่าจะท่วมทุ่งรอบตัวเมืองนานราว6เดือนในแต่ละปีจึงเป็นชัยภูมิกีดขวางข้าศึกผู้รุกรานได้ในตัวนอกจากนี้สมเด็จพระนารายณ์ยังทรงโปรดการประพาสป่าเพื่อล่าสัตว์ซึ่งทางด้านทิศตะวันออกของเมืองลพบุรีมีลักษณะเป็นป่าเขาและมีสัตว์ป่าชุกชุมอีกทั้งยังรู้สึกปลอดภัยจากการลอบประทุษร้ายของผู้ไม่หวังดีต่อพระองค์ด้วยเหตุผลทางการเมืองภายในราชอาณาจักรโดยความเพียบพร้อมของเมืองลพบุรีดังกล่าวจึงเป็นที่ถูกพระอัธยาศัยสมเด็จพระนารายณ์จึงโปรดให้สร้างพระราชวังอย่างใหญ่โตงดงามบริเวณรอบตัวเมืองส่งโปรดให้วิศวกรชาวยุโรปสร้างป้อมปืนสำหรับป้องกันศัตรูเข้าโจมตีตัวเมืองในทิศทางต่างๆสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดประทับณเมืองลพบุรีนานเกือบตลอดปีมีเพียงฤดูฝนเท่านั้นที่พระองค์จะเสด็จกลับคืนกรุงศรีอยุธยาพระนารายณ์ราชนิเวศนี้มีเนื้อที่ประมาณ42ไร่พื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านหน้าพระราชวังหันเข้าหาตัวเมืองด้านหลังติดแม่น้ำลพบุรีกำแพงพระราชวังก่ออิฐถือปูนมีใบเสมาเรียงรายอยู่บนสันกำแพงตลอดตรงกึ่งกลางกำแพงมีป้อมปืนอยู่7ป้อมตรงฐานของป้อมปืนแต่ละป้อมเจาะเป็นช่องกลมไว้สำหรับเสียบปืนใหญ่ขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14เมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2228ได้มีพระราชพิธีเชิญพระราชสารอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งประเทศฝรั่งเศสนำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงสยามณพระราชวังหลวงพระนครศรีอยุธยาพระราชพิธีดังกล่าวนั้นได้ถูกบันทึกไว้ในเอกสารของชาวต่างชาติหลายฉบับพอสรุปบรรยากาศในพระราชพิธีได้ดังนี้จากทำเนียบที่พักของเชวาเลียเดอโชมองราชทูตฝรั่งเศสริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาชานพระนครศรีอยุธยาด้านทิศใต้มีการจัดขบวนเรือเพื่อเชิญพระราชสารที่บรรจุในหีบทองคำเข้าสู่พระราชวังหลวงจากนั้นจึงนำพระราชสารไปเก็บไว้ในเรือบัลลังก์สีทองขบวนเรือแห่พระราชสารประกอบด้วยเรือแซง8ลำนำหน้าตามด้วยเรือเชิญพระราชสารเรือราชทูตและบุคคลสำคัญทางด้านซ้ายและขวาของเรือราชทูตและบุคคลสำคัญจะมีเรือคุ้มกันขนาบข้างต่อจากนั้นเป็นเรือของคณะผู้ติดตามคณะราชทูตเช่นเลขานุการทูตพนักงานประจำคณะทูตราชทูตแต่งกายด้วยเสื้อพื้นสีทองคณะบาทหลวงแต่งกายชุดนักบวชคณะผู้ติดตามคนอื่นๆแต่งกายตามตำแหน่งหรือชั้นยศและปิดท้ายด้วยขบวนเรือแห่นานาชาติที่ทางราชอาณาจักรสยามจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตส่วนเรือบรรลังที่ใช้ในราชพิธีนั้นจะปิดทองเหลืองอล่ามทุกลำตัวบรรลังก็แกะสลักด้วยฝีมืออันวิจิตรงดงามเรือแต่ละลำมีฝีพายกาบละ60คนฝีพายแต่ละคนถือพายเล่มเล็กปิดทองซึ่งในเวลาพายจะชูพายให้สูงขึ้นและจ้วงลงไปในน้ำด้วยจังหวะอันพร้อมเพรียงกันยามต้องแสงตะวันจะเห็นสีทองของพายสะท้อนเงาระยิบระยับอยู่ในสายน้ำงามจับตายิ่งนักและเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะทูตมีการยิงสลุดจากป้อมปืนริมฝั่งแม่น้ำเป็นระยะและเมื่อเหยียบย่างขึ้นบกคณะราชทูตจากฝรั่งเศสจะอัญเชิญพระราชสารมาบนราชรถชัยซึ่งมีความวิจิตรการตาไม่น้อยกว่าเรือที่อัญเชิญพระราชสารมาราชทูตและบุคคลสำคัญในคณะทูตจะขึ้นเสลียงสีทองหลังคาเปิดประทุนมีเจ้าพนักงานหามถึง10คนมีขุนนางไทยนั่งเสลียงขนาบข้างคณะผู้ติดตามราชทูตขี่ม้าและเดินเท้าตามตำแหน่งและชั้นยศ
ระหว่างทางมีกองทหารสวมหมวกโลหะและถือโล่สีทองบางถือห่อดาบและขบวนช้างแต่งเครื่องทรงพร้อมสับรายล้อมสองข้างทางมีการนำขบวนช้างเผือกออกมาเพื่อแสดงถึงพระเดชาบารมีของพระมหากษัตริย์ตามธรรมเนียมของชาวสยามขบวนแห่พระราชสารเมื่อหยุดอยู่ที่ทวารพระราชฐานชั้นนอกราชทูตเชิญพระราชสารลงจากราชรถชัยนำเข้าไปในพระบรมมหาราชวังในระหว่างทางเข้าไปในพระราชฐานชั้นในจะมีกองทหารจำนวน 1,000 นายนั่งคุกเข่าทหารทุกนายสวมหมวกโลหะและถือโล่สีทองในมือถือปืนคาบศิลาปักกระบอกลงพื้นถัดไปเป็นกองทหารม้าจำนวน300นายยืนตั้งแถวซ้ายขวาก่อนที่ราชทูตเข้าสู่พระราชฐานเพื่อทำการถวายพระราชทานการจัดขบวนแห่เพื่อเป็นเกียรติแก่คณะราชทูตนี้มีนัยยะแฝงทางการเมืองคือการผูกสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสไว้เพื่อทวงดุลอำนาจกับฮอลันดาและอังกฤษรวมทั้งเหตุผลเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของชาติสยามแสดงให้เห็นถึงความลุ่มลึกทางการเมืองของสมเด็จพระนารายณ์ในการจัดขบวนแห่พระราชสารนี้อย่างสมพระเกียรติของพระเจ้าหลุยส์ที่14ยุคทองของศิลปะวรรณคดีสมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระนารายณ์มิได้มีพระปรีชาสามารถเพียงด้านการทูตเท่านั้นหากแต่ยังทรงเป็นกวีและทรงอุปถัมภ์กวีลือนามไว้อย่างมากมายกวีที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยของพระองค์ได้แก่ 1. พระโหราธิบดีพระมหาราชคูผู้ประพันธ์หนังสือจินดามณีซึ่งเป็นตำราเรียนภาษาไทยเล่มแรกและผู้ประพันธ์ตอนหนึ่งของเรื่องสมุทรโคตรคำฉัตรส่วนอีกตอนหนึ่งนั้นเป็นพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระนารายณ์สองสีปราปฏิพานกวีผู้ปราดเปรื่องเป็นบุตรของพระโหราธิบดีผลงานชิ้นสำคัญของพระสีปราดคือกำสวนสีปราดและอนิรุธคำฉัตรสามหลวงสีมโหสถสี่ขุนเทพกวีผลงานวรรณกรรมที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์หนึ่งโครงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์ของหลวงศรีมโหสถ 2. หนังสือจินดามณีแต่งโดยพระโหราธิบดี 3. สมุทรโคตรคำฉัตรในบทต้นๆเชื่อกันว่าพระโหราธิบดีเป็นผู้แต่งแต่ถึงแก่กรรมเสียก่อนสมเด็จพระนารายณ์จึงทรงพระราชนิพนธ์ต่อโดยเริ่มที่พิษพระกุฎีอาสมสถานตระการกลไปจนถึงตนตายก็จะตายผู้เดียวใครจะแลดูโอ้แก้วกับตนกูหรือเห็น 4. กำสวนสีปราดแต่งโดยสีปราด 5. อนิรุธคำฉันแต่งโดยสีปราด 6. คำฉันกล่อมช้างแต่งโดยขุนเทพกวีสันนิษฐานว่าเขียนขึ้นในคราวสมโภชขึ้นระหว่างเจ้าพระยาบรมคเชนฉัตรทันเมื่อพุทธศักราช2203สมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์เสด็จสวรรคตเมื่อ11กรกฎาคมพุทธศักราช2231ณพระที่นั่งสุทธาสวรรค์พระนารายณ์ราชนิเวศเมืองลพบุรีรวมเวลาที่ครองราชสมบัติ22ปีรวมพระชนมายุ 56 พรรษาชาวจังหวัดลพบุรีได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงประดิษฐานไว้กลางวงเวียนเทพสตรีทุกปีทางส่วนราชการจังหวัดลพบุรีได้จัดการแสดงประกอบแสงสีเสียงพร้อมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่บริเวณพระนารายณ์ราชนิเวศแห่งนี้การจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์2542ณพระนารายณ์ราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีงานนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดของชมรมอนุรักษ์โบราณวัตถุสถานและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีกับนายชวัฒน์สุดลาภาผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีในขณะนั้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่ทรงสร้างสรรค์และทำนุบำรุงบ้านเมืองลพบุรีให้เจริญรุ่งเรืองอีกประการหนึ่งคือต้องการพัฒนาจังหวัดลพบุรีให้เป็นเมืองท่องเที่ยวในครั้งแรกตั้งชื่องานว่านารายณ์ล้ำลึกต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่องานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์จัดงานขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17ถึง18กุมภาพันธ์2542เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของลพบุรีมีการตั้งคณะกรรมการจัดงานกว่า20คณะรูปแบบของงานมีทั้งภาคกลางวันและกลางคืนโดยจำลองเหตุการณ์ในครั้งประวัติศาสตร์มีขบวนแห่ของชาติต่างๆที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีและเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารมีการแต่งโครงฉันกาบกลอนและคำประพันธ์ต่างๆการออกร้านจำหน่ายและสาธิตสินค้าตลอดจนขนมหวานที่มีมาตั้งแต่ยุคสมัยนั้นการจุดประทีปโคมไฟให้เหมือนค่ำคืนในยุคแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชมีการจัดประกวดการแต่งกายย้อนยุคในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชรวมทั้งส่งเสริมให้ชาวจังหวัดลพบุรีแต่งกายแบบย้อนยุคกันทั่วเมืองมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเปิดศักราชใหม่ในการสร้างสัมพันธไมตรีกับชาติยุโรปเป็นครั้งแรกของราชอาณาจักรสยามทำให้ได้รับประโยชน์ทั้งทางการเมืองการพาณิชย์เศรษฐกิจศิลปกรรมเทคโนโลยีอันก้าวหน้าของยุโรปมาพัฒนาสยามประเทศให้เจริญก้าวหน้ากว่าครั้งใดๆในอดีตด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์ประสบนิกรชาวสยามจึงพร้อมใจกันถวายพระสมัญญานามว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370